สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากระเป๋าใบเล็กๆเลโทเขาเรียกอะไรอะสัก 20-30 ปีที่แล้วลุงหนอมาแนะนำวันนี้ครับโคมนิโกโฮคาเมล่าแบ็คเดี๋ยวมาดูกันที่ลุงหนอบอกว่ามันเป็นย้อนยุคไปสัก 20-30 ปีที่แล้วสมัยเล่นกล้องฟิล์มเพราะว่าใบเขาน่ารักดีเล็กๆนะฮะนี่คือนิโกโฮคาเมล่าแบ็คของโคมเขานะลุงบอกเลยวัสดุแบบนี้ไม่ต้องคุยเยอะเพราะว่ามันกันน้ำอยู่แล้วอ้าวมาดูภายนอกก่อนที่รองบ่ามีให้ดีมากๆเลยทีแรกนึกว่าจะไม่มีอันนี้ช่วยได้เยอะเลยเวลาของหนักๆเพื่อนๆถือได้นะครับนี่ภายนอกเป็นง่ายๆอย่างนี้ครับเขาทำนะซิปเห็นไหมซิปก็กันน้ำนี่เขาเรียกซิปกันน้ำนะอ้าวเดี๋ยวลุงดูด้านไหนด้านข้างมามุมกล้องลุงก็อึดอัดนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรคร่าวๆเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันได้ด้านข้างฝั่งนี้เป็นช่องให้ใส่และมีที่เสียบด้านนี้เพื่อนๆจะเสียบปากกาเสียบอะไรก็ว่าไปฮะคล้ายๆเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็อ๋อด้านนี้เป็นซิปให้ครับนี่ล็อกให้ได้เป็นซิปให้นะกำลังเล็กกำลังดีเลยไม่ใหญ่นะครับฝั่งขนุนฝั่งคันนี้ไม่มีอะไรนะครับฝั่งด้านนี้ไม่มีอะไรนะทีนี้เรามาดูข้างในกันสิลุงก็เปิดพร้อมเพื่อนๆนี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวล็อกจับไอหูหิ้วให้นะนี่เน้นย้ำว่าวัสดุกันน้ำนะครับซิปเห็นไหมกันน้ำอย่างดีเปิดอย่างนี้นะนิโกะนะใบเล็กน่ารักเชียวนะครับด้านในลุงหนอแอบใส่ไว้แล้วกล้อง2ตัวอันนี้เป็นกล้องฟิล์มทั้งคู่นะครับตัวเล็กๆนี่ลุงใส่ไว้อันนี้เทียบไซส์คร่าวๆนะครับพาร์ติชันเลื่อนออกได้ครับแล้วแต่เราจัดนะครับส่วนตัวนี้อีก1บอดี้นี่อีก1เลนอย่างที่บอกเพื่อนๆอยู่ที่เราจัดแต่ว่าไซส์ประมาณนี้เอาไปประมาณเนี้ยโอเคแล้วนะครับด้านบนมีครับนี่ช่องใส่ซิปอเนกประสงค์มีเหมือนกันแต่จับนี่ดีนะเขากันน้ำดีมากเลยนะครับนี่ไซส์เล็กๆนิโกโฮคาเมล่าแบ็คนะทำมาสีดำอย่างเดียวดำดุๆเลยครับลุงว่าเข้าท่าดีถ้าเพื่อนๆหากระเป๋าเลโทย้อนยุคไซส์เล็กๆนี่เทียบมือลุงหนอเห็นไหมนิดเดียวครับนิดเดียวแวะมาลองกันนะครับ